โค้ชย้า ณัฐพล ศรีสมุทรนาค เฮดโค้ชทัพนักตบลูกยางสาวไทยพูดถึงเพียว อัญชราพรอย่างไรบ้างอยากให้ทุกคนฟังกันให้ดีๆนะคะโดยวันนี้นะคะวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคม2567ทัพวอลเลย์บอลสาวไทยของเราเนี่ยเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครบินสู่มาเก๊าประเทศจีนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022ในสนามที่2หรือว่าสัปดาห์ที่2นั่นเองค่ะโดยณเวลานี้เนี่ยที่ลงคลิปเนี่ยสาวไทยก็ถึงที่มาเก๊าประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถามว่าสนามที่2เนี่ยที่เราไปแข่งที่มาเก๊าประเทศจีนเนี่ยแฟนๆวอลเลย์บอลคาดหวังกว่าสนามแรกไหมก็พูดได้เลยนะคะว่าคาดหวังกว่าสนามแรกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเกมกีฬามันก็มีแพ้มีชนะค่ะแต่แค่สนามแรกอะเราเสริมทัพค่อนข้างเยอะเราเปลี่ยนตัวค่อนข้างเยอะนะคะคนที่ไม่จำเป็นเราก็เอาออกอย่างที่สมาคมได้ประกาศรายชื่อไปเมื่อวันเสาร์เมื่อวานนี้นะคะรายชื่อก็ถูกใจแฟนๆวอลเลย์บอลเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าหัวเสาก็เสริมทัพมิดเดิลบล็อกก็เอาที่จำเป็นไปจริงๆแต่ตำแหน่งที่อาจจะน่าเป็นห่วงนิดนึงก็อาจจะเป็นตำแหน่งมือเซตแต่เชื่อว่าทั้งนุกนิกและน้องเนยทำได้ทางโค้ชย้าค่ะณัฐพล ศรีสมุทรนาคนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์วันนี้ก่อนออกเดินทางก่อนบินไปที่มาเก๊านะโดยโค้ชย้าก็พูดถึงประเด็นแรกเลยนะคะก็คือประเด็นของเซตเตอร์ค่ะเพราะเราไม่มีพรพันธ์นุกนิกณัฐนิชาใจแสนก็รับบทหนักเป็นมือเซตตัวหลักเลยนะคะของทีมชาติไทยในรายการใหญ่ VNL2024 และคู่กับน้องเนยกนกพรนะคะโดยโค้ชย้าก็บอกว่านุกนิกเนี่ยมือเซตอะต้องให้เข้าขากับตัวตบตัวตีให้ได้มากที่สุดนะคะและทั้งนี้ทั้งนั้นโค้ชย้าก็บอกว่าสุดท้ายก็ต้องมาลดข้อผิดพลาดของทีมไทยกันเองด้วยและประเด็นสำคัญค่ะโค้ชย้าพูดชัดว่าเพียว อัญชราพร คงยศเนี่ยจะไม่ได้ลงเป็น6คนแรกนะคะก็คือเรียกได้ว่าในสนามเนี่ยพอเริ่มการแข่งขันปุ๊บเนี่ยเพียวจะไม่ได้ลงเป็นตัวหลัก6คนแรกในการเริ่มการแข่งขันเลยนะแต่โค้ชย้าพูดว่าเราได้ซ้อมไว้แล้วคือเราได้วางระบบทีมในการเปลี่ยนตัวเพียวเข้ามาแล้วว่าตอนที่เพียวเข้ามาเนี่ยจะเป็นอย่างไรตอนที่เพียวเข้ามาระบบทีมตอนนั้นจะเป็นอย่างไรมีการวางแผนระบบในการนำเพียวเข้ามาในบางจังหวะบางช่วงบางเวลาของการแข่งขันค่ะแต่เพียวไม่ได้ลงเป็น6ตัวหลักโค้ชย้าให้เพียว อัญชราพรเป็นตัวซัพพอร์ตค่ะทุกคนเป็นตัวซัพพอร์ตของทีมเพราะว่าเพียวก็ยังไม่ 100% เราเห็นภายนอกเพียวก็เหมือนจะ 100% นะคะแต่ระบบร่างกายของเพียวเมื่อมันเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูร่างกายแล้วมันก็รู้ได้เลยค่ะว่ามันก็ยังไม่เต็มร้อยโค้ชย้าก็ได้ให้เพียว อัญชราพรนะคะซ้อมในช่วงของการเปลี่ยนตัวว่าพอเปลี่ยนตัวลงไปปุ๊บมันจะเป็นอย่างไรคือเรียกได้ว่ามีการวางระบบทีมวางแผนให้กับเพียว อัญชราพร คงยศโดยเฉพาะเลยในการที่ถึงเวลาแล้วเพียวจะต้องลงไปเพียวจะต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะแต่ตัวหลักเนี่ยก็ยังคงเป็นบุ๋มบิ๋มชัชชวนโมกศรีคู่กับวิภาวีสีทองอยู่ดีค่ะทุกคนโค้ชย้ากล่าวนะคะว่าทุกทีมเนี่ยในสนามที่2ยากหมดหนักหมดเพราะว่าทุกทีมพัฒนาขึ้นเยอะมากเราก็จะทำให้ชนะให้ได้แต่ก็ไม่กดดันนักกีฬาโค้ชย้าพูดแบบนี้ค่ะทำในรูปแบบเกมของเราที่เราเคยเล่นที่เราเคยสู้กันมาทัดดาวนึกแจ้งก็ได้กล่าวนะคะว่าเราก็ได้มีเวลากลับเข้ามาฝึกซ้อมที่ประเทศไทยแล้วก็ได้มีการคุยกันมากขึ้นปรับกันมากขึ้นแนนบอกว่าการคุยกันในที่นี้คือคุยกันแบบละเอียดเลยนะคะแก้ไขข้อผิดพลาดที่เราทำเสียเองในสนามแรกที่บราซิลนะคะและแนนก็เชื่อว่าในสนามนี้เนี่ยพวกเราจะแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ได้ดีขึ้นทีมโดมินิกันไทยดาวก็บอกเป็นทีมที่ใหญ่ที่ดีมากๆทีมหนึ่งเลยเป็นทีมระดับต้นๆเลยถามว่ามีการตั้งเป้าหมายว่าอยากชนะไหมก็อยากแต่ว่าไม่กดดันตัวเองก็ทำให้ดีที่สุดดีกว่าณเวลานี้นะคะทั้งทีมของทัพนักตบลูกยางสาวไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือทีมสตาฟโค้ชเนี่ยคอยให้กำลังใจกันเองนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ให้กำลังใจกันณเวลานี้ทุกอย่างมันก็จะยิ่งแย่กว่าเดิมทุกอย่างมันก็จะจมปลักอยู่กับที่เดิมค่ะทุกคนดังนั้นณเวลานี้เดินหน้าสู้ต่อทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับคำพูดของโค้ชย้านะคะที่พูดว่าเพียว อัญชราพร คงยศเนี่ยยังไม่ได้ให้เพียวลงเป็นตัวหลัก6คนแรกนะแต่ให้เพียวลงมาบางช่วงจังหวะเวลาที่ต้องการลงมาซัพพอร์ตทีมเท่านั้นแล้วก็มีการวางแผนระบบทีมให้กับเพียว อัญชราพร คงยศในช่วงเวลาที่ต้องเอาเพียวลงมาเนี่ยถือว่าเมื่อเพียวลงมาแล้วเนี่ยระบบทีมจะต้องเป๊ะจริงๆนะคะไม่ให้มันมีผิดพลาดดังนั้นก็เป็นการวางแผนวางระบบทีมเพื่อเพียว อัญชราพร คงยศเป็นหลักเลยนะคะในช่วงเวลาที่จะต้องลงมาซัพพอร์ตทีมสู้ๆเป็นกำลังใจให้สาวไทยกันหน่อยนะเวลานี้ถึงมาเก๊าเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีเวลาฝึกซ้อมแค่อีกประมาณ1 วันกว่าๆเท่านั้นนะคะเราจะแข่งนัดแรกวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 นัดแรกเจอยักษ์ใหญ่อันดับ 9 อย่างโดมินิกันเวลาการถ่ายทอดสดเวลา 15 นาฬิกานะคะหรือว่าบ่าย 3 โมงเริ่มการถ่ายทอดสดเนี่ยที่ช่อง 7 HD หรือทางแอปพลิเคชันบักกาบูหรือทางเว็บไซต์ CH7 หรือทางเว็บไซต์ Tero Entertainment มีครบเลยนะคะห้ามพลาดนะคะเรามารอดูการเปลี่ยนแปลงสนามที่ 2 ของทัพนักตบลูกยางสาวไทยกันที่จริงถ้าใครฝั่งแอดตลอดก็คือไม่ได้อยากให้ดูว่าเกมมันจะแพ้เกมมันชนะอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเกมกีฬามีแพ้มีชนะอยู่แล้วอยากให้ดูระบบทีมของสาวไทยเนี่ยในการกลับมาปรับระบบทีมจูนระบบทีมกันใหม่หลังจากสนามแรกเนี่ยสนาม2มันจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนมิดเดิลบล็อกเราจะมาหรือยังตัวตบรอบนี้พี่เพียวชราพรคงยศจะทำทีมให้ปึกมากนะแค่ไหนแฟนๆแล้วบอลคิดว่าอย่างไรเล่าสู่กันฟังในเรื่องนี้หน่อยค่ะเพียวไม่ได้เป็นตัวหลักนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะคะแล้วคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยนะในการลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก VNL2024 ในสนามที่ 2 เริ่ม 28 พฤษภาคมนี้บ่าย 3 โมงเย็นไทยเจอโดมินิกันนัดแรกค่ะ